สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนในระดับชั้นม .1 นะคะมิตรเขาแนะนำตัวเองค่ะมิเชลมิตรสุนิตรานะคะสอนวิชาศิลปะหรือวิชาทัศนศิลป์ค่ะก่อนที่จะเรียนนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับศิลปะกันก่อนซึ่งเนื้อหานะคะเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะเบื้องต้นนะคะมิตรได้ลงคลิปบทความหรือบทเรียนนะที่เป็นเนื้อหานะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนี่ยเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนศิลปะเนี่ยลงไปแล้วนะคะยังไงฝากนักเรียนไปอ่านด้วยนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการวาดภาพนะคะไม่ยากเลยนะคะ1ก็คืออย่างแรกก็ต้องมี drawing book นะคะ2คือดินสอ 2B หรือ 6B ก็ได้นะคะ3ยางลบดินสอค่ะ4สีไม้นะคะ5กบเหลาค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะใน drawing book ของเรานะคะนักเรียนเปิดหน้าแรกไปนะคะก็จะมีเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานนะคะอันนี้ก็อ่านให้เข้าใจเพื่อที่เราจะนำไปปฏิบัติได้นะในภาคที่เป็นกิจกรรมนะคะโอเคค่ะกิจกรรมที่1นะคะก็คือ geometric shading นะคะให้นักเรียนวาดภาพและแรงเงารูปทรงเรขาคณิตนะจำนวน1รูปซึ่งมิตรเองนะคะจะกำหนดเป็นรูปวงกลมนะคะเอาให้ง่ายที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะอธิบายกันต่อนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะเดี๋ยวนักเรียนทุกคนต้องเขียนวันที่และครั้งที่นะคะที่มีช่องบนกระดาษข้างบนให้คุณครูก่อนนะคะอันนี้สำหรับตัวอย่างนะตัวอย่างซึ่งเราจะเขียนออกมาเป็นภาพแบบนี้นะคะมาดูก่อนนะคะว่าคุณครูจะให้ทำแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะทำเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของแสงเงาน้ำหนักพื้นผิวประมาณนี้นะคะโอเคค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือเราเปรียบเทียบวัตถุเนี่ยที่ถ้าเราเปรียบเทียบวัตถุเนี่ยวัตถุหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะเหมือนกับว่าเราจะให้มีความคล้ายคลึงกับรูปทรงเรขาคณิตพอเรามองวัตถุต่างๆเนี่ยให้เหมือนกับรูปทรงเรขาคณิตนั่นคือง่ายที่สุดนะคะเรามาดูตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าเรามองวัตถุอย่างหนึ่งนะคะที่มันมีรูปลักษณะที่คล้ายๆกับรูปทรงเรขาคณิตอันนี้นะจะคือก็คืออะไรก็คือส้มค่ะนะส้มจะมีรูปค่อนข้างที่จะกลมใช่ไหมคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้กลมมากนะคะแต่ภาพนี้นะที่เป็นรูปวงกลมและส้มฝั่งนี้นะคะจะมีความมีลักษณะที่คล้ายกันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรามองวัตถุทุกอย่างนะสมมุติว่าเปรียบเทียบนะส้มเป็นวัตถุหนึ่งชนิดหนึ่งนะถ้าเรามองให้มันมีความเหมือนจริงนั่นก็คือเราต้องเติมแสงและเงาลงไปก่อนคือหมายความว่าเราต้องฝึกเบื้องต้นจากรูปลงเสร็เลขาคณิตเสียก่อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือภาพที่ลงสีแล้วนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราถนัดหรือว่าเมื่อเราชำนาญ นะเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราชำนาญในเรื่องของแสงและเงาที่เป็นขาวดำแล้วนะคะเราก็จะลงสีเราก็จะรู้จุดเทคนิคของสีนะสีก็คือสีคือสิ่งที่สะดุดตาค่ะมันก็คือจะเปรียบเทียบคล้ายกับเขาเรียกว่าความการคือขาวดำนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสีที่เพิ่มออกมาที่ทำให้ตาเรามองเห็นและมีความเหมือนจริงของธรรมชาติมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันเลยนะคะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นที่อันแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มวาดโครงร่างก่อนนะคะโครงร่างโอเคค่ะนั่นก็คือทำเป็นรูปวงกลมนะคะใช้ดินสอ HB นะคะนักเรียนไม่ต้องกดแรงนะคะก็คือถ้าเราชำนาญแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าคือมันก็จะเป็นวงกลมที่วงที่มีความเท่ากันนะคะ
เท่าเทียมกันทุกด้านอันนี้คือต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงนะคะก็คือจะฝึกโดยการที่เราไม่วางอุ้งมือหรือว่าตรงสันมือนะคะตรงใกล้สันมือตรงเนี้ยวงบนกระดาษนะแต่เราจะยกขึ้นนะคะแล้วก็วาดแกว่งดินสออย่างนี้ไป1รอบนะถ้าใครไม่สามารถที่จะให้มันกลมได้ก็ให้ฝึกโดยการวนไปเรื่อยรอบหลายๆรอบนะคะหลายๆรอบแต่ว่าไม่ต้องลงน้ำหนักให้ชัดให้เข้มนะเพราะว่าเราจะลบเนี่ยมันจะเห็นรอยได้นะคะโอเคค่ะต่อมาเราจะกำหนดถ้าเรากำหนดทิศทางของแสงนะคะเป็น45องศาก็คือเฉียงด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมิจะกำหนดฝั่งนี้ถ้าเรามองนะคะก็คือง่ายๆรูปทรงตอนนี้ยังไม่เป็นรูปทรงใช่ไหมคะรูปร่างอะรูปร่างจะมีตรงเนี้ยที่เห็นตรงนี้ที่มิจวาดก็จะมีแค่สองแบบก็คือรูปวงกลมและรูปวงรีใช่ไหมคะวงกลมอยู่ข้างบนที่วางอยู่ที่วาดก่อนหน้านี้แล้วก็วงรีนะอันนี้ก็คือวงรีตัวนี้นะมิดกำหนดให้เป็นเงาถูกต้องไหมคะถ้าสมมุติว่ามิดกำหนดแสงนะแสงสว่างเข้าด้านนี้ใช่ไหมคะแสงสว่างเข้าด้านนี้ลำดับของแสงของเงาก็จะมีลำดับที่ไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวมิจะสาธิตการวาดไล่น้ำหนักให้ดูก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องค่อยๆลงน้ำหนักจากเบาไปถึงเข้มสุดนะคะค่อยๆลงไปนะคะถ้าใครลงน้ำหนักไม่เป็นบางคนอาจจะลงดำก่อนนะอันนี้คือมิตรไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะว่าถ้าลงดำก่อนเนี่ยมันถ้าเราใช้เราจะควบคุมน้ำหนักนะคะทิศทางไม่ได้นะถ้าเราลงน้ำหนักเบาก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เราสังเกตได้ว่าตรงไหนที่เราจะเน้นหนักนะคะถ้าเราสังเกตจากรูปนะตรงนี้ใช่ไหมคะจะมีนะคะจะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันนะคะจะเห็นได้ว่าลายเส้นของเขานะคะจะมีการประสานไปประสานมาก็คือมีเส้นตรงเส้นเฉียงเส้นตั้งเส้นแนวนอนเส้นที่ขีดกันไขว้กันเหล่านี้ค่ะมันเป็นเทคนิคของผู้เขียนเองนะคะถ้าเส้นไหนที่มันทับกันเยอะๆมากๆและนับลงน้ำหนักมือนะตรงนั้นก็คือมันก็จะเกิดมิติที่หลอกตาเราขึ้นมาแล้วตรงไหนที่มีตรงที่มีแสงสว่างมากเนี่ยเขาก็จะลดน้ำหนักของมือลงไปนะคะตรงนี้นะคะในรูปนี้มิตรขออธิบายแป๊บนึงนะคะในเรื่องของมาดูค่ะนะอธิบายในเรื่องของแสงเงานะเงามืดแล้วก็เงาสะท้อนนะคะอันนี้แน่นอนค่ะก็คือเป็นเงานะเป็นเงาของวัตถุที่ถูกนะที่ถูกวางและถูกกระทบลงมาเมื่อแสงส่องมาทางนี้ใช่ไหมคะอีกฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามของวัตถุอันนี้คือวัตถุใช่ไหมคะอันนี้คือวัตถุอันนี้คือวัตถุนะคะก็จะเกิดเงาทันทีถูกต้องไหมคะโอเคค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ที่มิดขีดนะเขาเรียกว่าแสงกระทบนะแสงกระทบจากพื้นนะคะจากพื้นที่ส่องขึ้นไปนะคะทำไมถึงต้องมีนะเพราะว่ามันจะทำให้วัตถุที่เรามองหรือว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดเนี่ยมันจะมีความเหมือนจริงมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะต่อมานะส้มมาดูส้มใช่ไหมคะส้มนะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะคะก็คือรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะโอเค
ต่อมาเราจะมาเริ่มทำการลงน้ำหนักนะของโอเคค่ะถ้านักเรียนใช้ดินสอ 6B นะคะ 6B เขาจะมีความเข้มนะก็จะมีความเข้มมากกว่า 2B อยู่แล้วนะคะการควบคุมไม่ได้อยู่ที่ดินสอว่าเข้มหรือไม่เข้มนะจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่น้ำหนักของมือเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือถ้าสมมุติว่ารูปแบบที่มันเป็นรูปวงกลมนะคะรูปวงกลมเนี่ยเราสามารถที่จะระบายหรือว่าขีดหรือว่าทำเส้นนะไขว้ไปไขว้มาเนี่ยเป็นยังไงก็ได้ให้มันทับกันนะคะอันนี้คือเทคนิคของมีดนะคะแต่ว่าน้ำหนักที่ลงไปเนี่ยก็คือจะอ่อนที่สุดนะโอเคเราทำอย่างนี้ทับกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราลงเส้นนะขวางนะลงเส้นขวางกับรูปนะรูปนั้นก็จะเป็นเหมือนรูปแบนๆนะมันก็จะไม่มีความเหมือนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงเส้นนะให้มีความหลากหลายนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการทำในส่วนของแสงกระทบตรงนี้นะคะเราอาจจะใช้วิธีการเว้นก็ได้ค่ะนะคะวิธีการเว้นมิดขอเพิ่มน้ำหนักของดินสอขึ้นอีกนิดนึงนะถ้าเป็นเราเองเราอาจจะเพิ่มน้ำหนักของมือลงไปนะคะในเรื่องของแสงข้างบนใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราใช้ยางลบนะคะลบเพิ่มนะลบออกเพื่อให้เกิดพื้นที่ของแสงก็ได้นะคะจะใช้เทคนิคนี้ก็ได้จริงๆแล้วสมุดคือเราต้องสามารถที่จะหันได้นะเราหันสมุดได้นะคะตามความถนัดโอเคมิสอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการใช้โปรแกรมนี้เท่าไหร่นะโอเคค่ะโอเค
เคค่ะเราก็จะใช้วิธีการขีดไขว้ไปไขว้มาอย่างแบบนี้นะทับกันลงไปนะให้ได้เยอะที่สุดแต่เราต้องดูรูปภาพเลยนะคะว่าส่วนไหนตรงไหนที่เราควรจะทับกันอันนี้มิดก็ใช้วิธีการลดน้ำหนักมือนะคะแต่ว่าทำไม่ลดน้ำหนักมือของปากกาเนี่ยไม่ได้นะแต่ว่ามันจะมีปากกาเนี่ยสามารถใช้แทนคล้ายๆกับออกมาให้เหมือนกับดินสอให้มากที่สุดนะคะทำแบบใกล้เคียงจะเห็นได้ว่าเวลามันทับกันก็จะมีความคล้ายคลึงเดี๋ยวจะลดออกลงหน่อยจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสำหรับเนื้อหานะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะนักเรียนมีโอกาสนะคะนักเรียนควรจะเข้าไปอ่านนะไปอ่านบทความนะคะหรือว่าในหนังสือที่ให้ไปนะคะก็สามารถนำไปอ่านประกอบได้นะคะถ้าหากว่านักเรียนมีคำถามนะคะก็สามารถเขียนมาถามได้นะคะเดี๋ยวมิสก็จะตอบไปการเรียนศิลปะนะคะเราไม่ต้องเรียนให้เครียดนะคะเราเรียนเราไม่ต้องคิดกังวลมากว่าเราต้องทำเหมือน
ตัวอย่างหรือในสิ่งที่แบบศิลปินเขาวาดออกมาแล้วได้ดีแล้วเราก็เวลาเราจะวาดเรามีความรู้สึกกังวลว่าคือเราไม่สามารถที่จะวาดได้เหมือนเขานะคะเราก็จะมีความรู้สึกกังวลและก็เครียดนะคะอันนั้นสิ่งนั้นคือเราไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าคือศิลปินเนี่ยเขาฝึกฝนมานานแล้วนะฝึกฝนมาหลายชั่วโมงนะแต่เราเองเนี่ยเราเพิ่งฝึกฝนนะเราก็เก่งไม่ได้เท่าศิลปินขนาดนั้นนะคะเราอาจจะมีความพยายามนะมีความพยายามในการฝึกได้ในระดับหนึ่งนะศิลปะนะก็เหมือนกับดนตรีค่ะก็เป็นวิชาเดียวกันนะก็ถ้าเราฝึกบ่อยนะมันก็จะเกิดความชำนาญแล้วก็มีความชำนาญแล้วก็ทำเป็นขึ้นมาเองเราก็ต้องใช้วิธีการสังเกตใช่ไหมคะอันนี้อาจจะใช้ดินสอที่ใหญ่นิดนึงหมายถึงเส้นใหญ่นะเส้นในส่วนข้างบนนะคะเราก็จะค่อยๆลดน้ำหนักลงถ้าเป็นการใช้ดินสอนะคะในรูปจริงก็คือนักเรียนก็ทุกคนนักเรียนต้องลดน้ำหนักมือเองนะคะในหน้าจุดนี้ก็เราอาจจะใช้วิธีการใช้ยางลบก็ได้นะลบแสงออกลบแสงทำให้เกิดแสงขึ้นมานะคะจะดูไม่ค่อยเรียบนะคะเพราะว่าเราจะต้องเกี่ยนะหรือว่าใช้วิธีการไล่หาน้ำหนักทุกจุดนะที่มันดูเหมือนมันขรุขระนะเราก็ต้องนั่งไล่แบบนี้ถ้าเป็นดินสอจริงๆเองก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องหาทุกจุดที่มันเป็นน้ำหนักที่มันไม่เท่ากันนะคะเราก็ต้องลงน้ำหนักให้มันนะเดี๋ยวเราจะเว้นพอแล้วประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้นะต่อมาเราก็จะทำเงามืดเงาของวัตถุจะใช้วิธีการเว้นดูองศาที่ตกกระทบนะไม่ควรจะเกินไปมากกว่านี้นะคะให้อยู่ในระนาบที่มันเป็นระนาบของพื้นนะคะเสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะเดี๋ยวก็เขียนมาถามได้นะคะในห้องเรียนคลาสรูมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมไปฝึกฝนบ่อยๆนะคะ